ตัดเป็นต้นนึงหน่อยเดี๋ยวเสวยโอ้โหตัดต้นเจอเสวยต้นใหญ่ด้วยมันสูงนะคะแล้วก็นู่นสามชั้นนะคะก็เลยตัดออกท้ายว่าท่านมาแล้วคุยดีคุยว่าท่านสู้มาเป็นนี่ว่าท่านมาแล้วเนี่ยอะไรเขาบอกอะไรไม่ดูเสียงเกี่ยวเสียงไม่ต้องเขาวางไว้อ๋อแล้วเขาบอกอะไรนั่นไม่ใช่ระเบิดหรอกมาเกี่ยวเกี่ยวเอาเก็บอยากเก็บเอาเก็บก็ได้หนูน้อยเก็บให้หน่อยหนูน้อยยืนนั่งตรงกลางถือไว้คนนั่งไม่นอนเมื่อเช้าบอกว่าพ่อท่านมาที่สันติแล้วพ่อเอาอยากได้มาคุณให้ฟังหน่อยสิมาคุยฟังจะได้ออกคุณนายคุณนายเอาไว้อัดเสียงไงโยมพูดที่จะได้เอาไปนะไม่ของพระอ่ะของพระต้องพาให้พูดไปในนั้นน่ะเอามาพูดดิพูดเอามาพูดดิของพระเขาของพระจะคุยอะไรกับพ่อท่านน่ะจะคุยอะไรกับพ่อท่านบอกตั้งอ่ะให้พ่อท่านหมดเลยอ่ะให้พ่อท่านนะไม่หรือจะคุยอะไรพ่อท่านน่ะอะไรอยู่ในมือจะพูดในนั้นน่ะไมโครโฟนนั่นคือไมโครโฟนพูดสิไม่รู้มามือให้อย่างเดียวมันจะให้อย่างอื่นไม่รู้เรื่องดีใจไหมพ่อท่านมาดีใจขอตังค์เอามาไม่พ่อท่านมาดีใจไหมเอาไม้ใกล้ๆปากสิพ่อท่านมาดีใจไหมโอ้โหพ่อตั้งดีใจเลยพูดตามเลยดีใจหรือเปล่าเสียวดีใจไหมเนี่ยให้พ่อตั้งอ่ะไม่ใช่เอาได้ไหวเขียวเหรออ๋อไม่ใช่ทำไมพ่อไม่ไปดูแลมากไปไปเยอะแล้วเราเที่ยวสุดเหนือสุดใต้กันแล้วเด็กๆไปมันไม่มีอะไรหนาวแล้วก็กินกันนั่นเองไม่มีอะไรไปใต้ไม่หนาวหรอกไม่เป็นไงต้นเนื้อเท่ากันเลยใต้ไม่หนาวใต้เจอฝนใต้ฝนฝนเท่าไหร่ฝนแปดฝนแปดแดดสี่ฝนแปดแดดสี่อ๋อโอ้ยเป็นผมเลยเฮ้ยไม่กลัวเลยอ่ะไม่ได้เชิญไม่กลัวด้วยไม่นกเรานกเราไม่ใช่นกเขานกเราไม่กลัวด้วยไม่แต่นั่งนิ่งๆสิเดี๋ยวมันมาลมด้านน่ะนั่นน่ะมีนกกระจอกกระจอกด้วยก็โปรยอะไรไว้มันก็มาดิมีเม็ดข้าวเม็ดอะไรอยู่มันก็มาดิตรงนี้ไม่กลัวนกกระจอกกับกลัวนกกระจอกมันยังไงมันไม่ใช่เชื้อไม่ค่ะนกกระจอกเนี่ยต้องรอจากนกเขากินเสร็จก่อนแล้วกระจอกมันถึงจะเข้าค่ะชื่อกันโดนตัวจิกเนี่ยค่ะเพราะตัวเขาเล็กกว่าเขาเนี่ยนะงั้นก็ไม่ชื่อว่านกกระจอกเขาเจียมเนื้อเจียมตัวค่ะอินทรีย์นกเขามันทั้งหลายตัวก็ไม่ตีกันนะไม่มีอยู่ตัวเดิมที่เกย์ค่ะมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะเกเรค่ะเขามีตัวเกเรมีตัวหนึ่งเกเรค่ะก็จะตีเขาค่ะเอ้าแม่พ่อท่านไม่ได้ให้พ่อท่านจะให้อยู่เรื่อย
ไม่ได้ให้พ่อท่านไปพูดไปพูดเขาไว้พูดเขาไว้พูดอะมาพูดใส่เครื่องเนี่ยพูดเนี่ยมันเสียเก็บเสียเออแล้วพูดนี่แล้วพูดไม่แปลงแล้วพูดเลยแล้วคุยกับว่าท่านไม่มีไม่รู้จักไม่มีสายต่อมาไม่เคยมีเมื่อเช้าคอยพ่อท่านจนไม่ยอมนอนไอ้เจ้านี่เขาก็เลยบอกว่าเหมือนสาวคอยหนุนนะทำไมเหมือนเราไปแล้วงั้นไม่คุยไม่คุยพ่อท่านไปแล้วนะไม่คุยกับพ่อท่านไปแล้วนะขอไปก็ไม่คุยนี่ยิ้มไปกลับบ้านเลยก็ไปไปทำงานไปพ่อท่านไปธุระวันนี้ก็ไปพักที่ทำเหนือใช่ไหมกลับไปทางเหนืออันนี้มันอะไรสิบวันที่สิบพรุ่งนี้อ่ะแล้วพ่อท่านก็อยู่พักไปนั้นโอ้พวกนี้เป็นแต่เช้าเหรอไปชั้นก่อนครับชั้นก่อนโอ้ชั้นปลายเย็นๆแล้วพ่อแป้นแข็งแรงแข็งแรงนะครับกี่โมงเครื่องเครื่องห้าโมงเออห้าโมงเย็นเหรอไปโค้งไปสามเครื่องห้าโมงเย็นเลยเหรอไปถึงห้าโมงเย็นค่ำเลยห้าโมงเย็นไปถึงก็เย็นๆค่ำๆเกือบทุ่มชั่วโมงชั่วโมงมีมนต์กลับมาเลยช่วงเช้ามีบิณฑบาตแล้วก็มีประจุทำการเรียนที่ท่าเที่ยงไรนะคะแต่บางแก่เที่ยงไรนะเขาถามพ่อท่านว่าเมื่อเช้าเพิ่งมาเหรอมาจากมาจากโน่นมาจากปฐมอโศกพ่อท่านอาจารย์ดวงจริงก็เสียแล้วเสียที่ทำไม่ได้คนเราเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายบางคนก็ไม่ต้องเจ็บตายก็ก็จะไปหลายครั้งแล้วนะครับบัดไม่สังเกตตาพระท่านเลยนะสีม่วงไม่เคยใช่สีม่วงไปแล้วมาไม่พูดนะมาไปละไปละน้อยเขาของพ่อท่านเดินมาแล้วก็ไม่เดินกลับเขาก็รออยู่ที่นี่อ่ะต้องพาเดินกลับจะออกไปทางโน้นแล้วก็ไปถามพ่อท่านก็ไม่ทันพ่อจะไปหาพ่อท่านอามาก็บอกว่ายังไม่มาอีกไม่มาอีกขึ้นยังไม่ได้แล้วพ่อท่านขึ้นไปแล้วกล้วยมะพร้าวน่ะมันออกใบออกต้นหมดเลยพ่อจะส่งไปของ13อาทิตย์ที่ปลูกหน่อยอัดก็มาอยู่ในป่าตอนนี้ก็ดีแหละสับแล้วสับ